สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาสูตรเค้กกล้วยหอมครีนนะคะจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะบอกเลยนะคะสูตรนี้ช่วยเพื่อนๆลดน้ำหนักได้ดีมากๆค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะก่อนเตรียมนะคะนุ๊กก็จะวอร์มนะคะในตัวของหม้อทอดนะที่140องศานะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมกันค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ใส่เนื้อสดรสจืดค่ะค่ะกลางให้เข้ากันก็โลคุกหน่อยนึงนะคะเนยเนี่ยรอไปละลายแล้วให้พออุ่นๆนะแล้วมาตีกับน้ำตาลสารแทนความหวานนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้กล้วยหอมนะคะประมาณ1ลูกนะคะบีอย่างนี้ก็ได้นะหนูใช้วิธีบีเอานะคะและใช้ที่ตีอย่างนี้นะคะทำให้เข้ากันนะคะบดจนกล้วยละเอียดนะคะเป็นเนื้อเดียวนะคะกับเนยนะคะให้ละเอียดเลยนะคะไข่ไก่นะคะจำนวน1ฟองเบอร์2นะคะตีเข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่แป้งนะคะในส่วนของแป้งข้าวอู๋ลงไปเลยค่ะเพราะเราทานครีมนะคะแป้งคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของเราก็จะใส่นะคะในส่วนของผงฟูนะคะ 1/2 ช้อนชาเบกกิ้งโซดานะคะ 1/4 ช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะและนมสดรสจืดค่ะ1ช้อนโต๊ะนิดนึงนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่พิมพ์ที่เป็นฟอยล์กันนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเทลงไปเลยค่ะลักษณะอย่างนี้นะท็อปปิ้งด้วยอัลมอนด์สไลด์นะคะใส่ตามความชอบของเราเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเข้าในส่วนของหม้อทอดน้ำมันนะคะทีนี้เราเอาเข้าหม้อทอดเลยนะที่เราอุ่นไว้เมื่อกี้นะคะระวังหน่อยนะหม้อค่อนข้างร้อนนะเราจะตั้งไฟกันนะคะที่175องศานะจะตัดกันนะคะตัดกันเนาะหอมกลุ่นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฟันนะคะเราจะเห็นความนิ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะนุ๊กบอกเลยเพื่อนๆลองเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นเค้กกล้วยหอมสูตรครีนนะคะและที่สำคัญนะคะช่วยในการลดน้ำหนักได้มากๆเลยนะคะสำหรับเค้กกล้วยหอมครีนสูตรนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า